เรื่องมีเรื่องสำคัญสำคัญหรือเรื่องเวรคืนนะไม่ใช่เวรคืนเรื่องชดเชยที่เขาการทำพิเศษเขาใช้พื้นที่ของการรถไฟไงไอ้นั้นเนี่ยก็จะจ่ายมา 1,200 ล้านก่อนตามงบประมาณที่มีภายในเดือนตุลาที่เหลือก็จะจ่ายต่อไปนะจะจ่ายต่อไปไหมเพราะว่าเราจะมีการต่อรองสอบเพิ่มอีกไหมคะจาก 1,500 ล้านเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มันมากกว่านั้นเนี่ยที่การรถไฟขอไปก็จะต้องเจรจากันส่วนที่ของปตท.เนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าทางปตท.ก็พร้อมนะที่จะเจรจาที่จะจ่ายเงินให้กับการรถไฟไม่ใช่ต้องใช้คำว่าพร้อมที่จะเจรจาจ่ายเงินค่าเช่าอันนี้ในส่วนที่ค้างอยู่ใช่ไหมคะโน่คือคือตอนนี้สัญญามันหมดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อสัญญาไงสัญญาเดิมก็บอกว่าต่อไปเรื่อยๆนี่ต่อไปเรื่อยๆนี่มันก็ต้องว่าเท่าไหร่ถูกไหมอันนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทางผู้ใหญ่ของปตท.เนี่ยก็พร้อมที่จะเจรจาจ่ายเงินทดแทนให้กับการรถไฟนะแล้วเขาจะเช่าที่เราต่อสักกี่ปียังไงบ้างคะไม่ทราบข้อเสนอไหมไม่ทราบไม่ทราบยังต้องไปเจรจาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขานัดที่จะมีการหารือกันเมื่อวันที่22กันยานะแต่ว่าพอดีที่ประชุมเลื่อนไปตอนนี้รถไฟเขารายงานไหมคะว่าหลักการในส่วนของรถไฟเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของอัตราค่าเช่าหรืออะไรพวกนี้ค่ะอย่างที่นี้ครับทางบอร์ดเนี่ยตั้งท่านพลโทชันชัยเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีท่านจุลานะมีท่านสลาวุฒแล้วก็ใครหารือเรื่องท่านเนี่ยเรื่องของปตท.เนี่ยมี4คนเหมือนเป็นคณะทำงานไป4คนนะค่ะจะใส่ชื่อต้องใส่ชื่อ4คนนะเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้มีแค่3ค่ะเออเดี๋ยวไปถามต่อหน้าที่คือไปเป็นผู้เป็นคณะทำงานไปเจรจาใช่ไหมคะเรื่องนี้ควรจะได้ข้อยุติประมาณเมื่อไหร่คะเขายืดเยื้อมานานเพราะว่าทางปตท.เขาก็พร้อมที่จะเจรจาอยู่แล้วนะครับอะไรนะแล้วมีการนัดหารือเดี๋ยวต้องนัดกันท่านคนโทรชัยครับอันนี้ถ้าเขาตกลงนี้ก็สามารถทำสัญญาเช่ากันใหม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็แง่แล้วสิถ้าเจรจาได้มันก็ทำสัญญาได้แสดงว่าเขาก็ยังอยากที่จะอยู่ที่เดิมอยู่นะคะเบื้องต้นผมคิดว่านะเขาก็น่าจะอยู่สิเนาะจะไปซื้อที่ใหม่ทำไมในเมื่อที่นี้พวกเขาสร้างสิ่งดีจังเราได้ศึกษาและประเมินไหมคะว่าที่ตรงนั้นควรจะเป็นค่าเช่าต่อปีเท่าไหร่จากเดิมที่แบบว่าแพงไปหน่อยผมไอ้ข้อมูลอยู่ที่ทางฝ่ายทรัพย์สินเขาคือมันมีผลศึกษาเดิมอยู่แล้วค่ะเรายังยึดตัวนั้นใช่ไหมคะเรายึดตัวนั้นแต่ว่าปตท.มันไม่ยึดหรอกใช่ไหมอ่ะมันก็ต้องแสดงว่าอาจจะต้องคำว่าเจรจามันก็ต้องใช่ไหมอ่ะต้องมาพูดคุยกันอาจจะมีการต่อรองกันเพราะไม่อาจมันต้องต่อรองกันแง่แก่โอเคการเจรจาไม่ต่อรองได้ไง